กันนะคะใช่ครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไป Inside Raw Up กันนะครับมาพูดถึงเป็น Affleck นะครับแล้วก็อดีตคนเคยรักอย่าง Jennifer Garner นั่นเองนะครับซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยชาวเน็ตออกมาบอกว่าเขา2คนกลายเป็นคนแปลกหน้ากันแบบถาวรแล้วหลังจากที่มีการเลิกรากันไปนะครับสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรติดตามกันครับถึงแม้ว่าจะแยกทางกันไปแล้วนะครับแต่ว่า Ben Affleck แล้วก็ Jennifer Garner นะครับก็ยังคงติดต่อแล้วก็ไปหาไปมาหาสู่กันนะครับเพื่อลูกๆครับแต่ว่าล่าสุดนี้อดีตคู่รักที่เคยสวีทหวานกันสุดๆคู่นี้ครับก็ได้ใช้เวลาในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยการพาคริสตีนนะครับคุณแม่ของBen Affleckรวมถึงไวโอเลตนะครับแล้วก็ซาร่าไฟแล้วก็ซามูเอลลูกๆทั้ง3คนไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับที่สวนสนุก Wizarding World of Harry Potter ครับในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาครับซึ่งการไปเที่ยวในครั้งนี้นะครับครอบครัวนี้ก็ได้ไปกันฉลองนะครับในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ43ปีให้กับBen Affleckครับถึงแม้ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครับแต่ว่าพยานที่ก็เห็นเหตุการณ์นะครับในสวนสนุกก็เล่าว่าเบนนะครับแล้วก็เจนนิเฟอร์เองก็ทำตัวเหมือนว่าเป็นคนแปลกหน้ากันโดยสิ้นเชิงและแทบจะไม่มีท่าทีที่เป็นมิตรต่อกันเลยด้วยซ้ำครับโดยผู้ที่ไปเที่ยวสวนสนุกในครั้งนี้นะครับก็คนนึงเนี่ยก็ได้เปิดเผยกับทาง people.com ว่าทั้งเบนแล้วก็เจนนิเฟอร์ไม่ได้พูดกันเลยหรือแม้ว่าจะหันมามองหน้ากันก็ยังไม่หันมามองหน้ากันเลยครับแต่ทั้งคู่ก็ยังคงพูดคุยกับลูกๆเหมือนปกติครับเรียกได้ว่าอดีตสามีภรรยาซุปตาร์ฮอลลีวูดคู่นี้ได้กลายเป็นคนแปลกหน้ากันแบบถาวรแล้วล่ะครับเป็นเอฟเฟกต์นะครับตกเป็นข่าวนอกจากเจนนิเฟอร์นะครับด้วยการแอบไปมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับคริสตีนะครับอดีตพี่เลี้ยงลูกของตัวเองและถึงแม้ว่าเบนเนี่ยจะออกมาปฏิเสธข่าวนี้ด้วยตนเองก็ตามแต่ว่าหลักฐานหลายๆอย่างก็ปรากฏออกมานะครับแล้วก็ฟ้องว่าเบนนะครับได้ลักลอบเป็นชู้กับอดีตพี่เลี้ยงสาวคนนี้จริงๆครับพูดถึงคือก็ยังดีสำหรับลูกๆเขานะใช่นะคะพยายามจะสร้างความสัมพันธ์ให้ลูกรู้สึกว่าไม่ขาดไงแต่บางทีถ้าเกิดจะไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นมิตรกันหน่อยแล้วกันนั่นน่ะสินะคะอ่ะเรามาสรุปข่าวกันนะคะ Inside Raw Up รออยู่แล้วค่ะท้องคุณแม่มือใหม่ทาทายังค่ะแค่ดูจากจอมอนิเตอร์ก็สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับครอบครัวและแฟนคลับนะคะที่ได้เห็นภาพอันตราซาวของน้องเรย์ลูกชายตัวน้อยที่อยู่ในท้องของเธอค่ะและถึงแม้ว่าที่คุณแม่มือใหม่จะมีอาการแพ้ท้องแพ้อาหารบ้างแต่ก็โชคดีได้สามีดูแลเป็นอย่างดีค่ะแรงหัวใจเริ่มดีขึ้นแล้วเลยครับสำหรับจียอนนะครับก็ประกาศว่าได้สะบั้นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะครับกับอดีตหวานใจนักร้องหนุ่มอาครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้หัวใจก็ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงแล้วและถึงแม้ว่าหลายคนจะรู้ให้ทั้งคู่กลับมาเกี่ยวก้อยคืนดีกันเหมือนเดิมแต่สำหรับเธอแล้วนะครับคงจะหมดโอกาสแล้วก็หันหลังให้กับอาอย่างแน่นอนครับเหลือเพียงความสัมพันธ์อันดีในฐานะพี่น้องเท่านั้นครับยิ้มแก้มปรีทั้งวงการออร์แกไนซ์จัดงานแต่งและบ่าวสาวที่กำลังเตรียมงานแต่งค่ะเมื่อนักแต่งเพลงมือทองจิตรภาสประกาศข่าวดีผ่าน Facebook ส่วนตัวอนุญาตให้คู่บ่าวสาวนำเพลงรักไปใช้ในงานแต่งงานได้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์โดยเจ้าตัวบอกว่าอยากจะให้วันสำคัญของคู่รักเป็นวันที่ดีที่สุดและถ้าหากเพลงของตนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานแต่งงานนั้นสมบูรณ์ได้เจ้าตัวก็ยินดีค่ะแฟนเพลงของKurt Cobainนะครับเตรียมเฮดังๆเลยครับเพราะว่าอัลบั้มเดี่ยวของKurt Cobainนะครับอดีตนักร้องนำของวง Nirvana นะครับกำลังจะออกจำหน่ายเป็น DVD และ Blu-ray ครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้แล้วเลยครับหลังจากที่เขาเนี่ยเสียชีวิตไปนานกว่า20ปีด้วยการฆ่าตัวตายโดยเพลงของเขาจะถูกนำมารวบรวมไว้นะครับในอัลบั้มเพลงประกอบสารคดี Kurt Cobain Montage of Heck ครับที่ก็ถูกคัดเลือกจากผู้กำกับนะครับ Brett Morgan ครับค่ะและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะยังมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมด้วยเนื่องในวันเกิดของเรานะคะ True Insight นั่นเองก็จะมีกระเป๋าเดินทางแสนสวยของ Give a Rose มาแจกกันนะคะมูลค่า 4,950 บาทกับกติกาง่ายๆค่ะใช่แล้วนะครับเพียงคุณผู้ชมนะครับพิมพ์เข้ามานะครับว่าคุณชื่นชอบรายการอะไรมากที่สุดใน True Vision นะครับแล้วก็ส่งมาที่482-7878นะครับ
ค่ะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากเราไปนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนจากไปนะครับย้ำกันอีกหนึ่งรอบดีกว่านะครับกับช่องทางการติดตามพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere นะครับสามารถดูย้อนหลังได้2วันด้วยกันนะครับรวมถึงทาง YouTube Channel Search คําว่า True Insight Channel แล้วก็ทางอีเมลครับถูกต้องค่ะติดตามข่าวสารของเราได้นะคะแล้วก็ติดชมรายการเข้ามาด้วยส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของออมพัลและทีมงานแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ